วันนี้พาทุกคนมาไหว้พระกันที่วัดระฆังโคติตารามนะจ๊ะสมเด็จโตพรหมรังสีแม่นาคไงสมเด็จโตรู้รู้รู้นกพิราบเต็มเลยระฆังที่ดังกังวานเหมือนกับช่องชีวิตที่ว่างที่กำลังจะดังกังวานใช่ไหมปังอ๋อดังปังไม่ปุ้งใช่จ้ะเราวาร์ปกันมาอยู่ที่ไอคอนสยามนะลิฟต์ของเซนตี้มันทาแล้วมันดูธรรมชาติดีเป็นไงดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างนะครับวันนี้พาทุกคนมาไหว้พระน้อยโอ้ยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างครับวันนี้พาทุกคนมาไหว้พระกันที่วัดระฆังโคติตารามนะจ๊ะอยู่แถวอรุณอมรินทร์นี่เองใกล้ๆไม่ไกลเลยนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในวัดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะขอไปทําบุญหน่อยไม่ได้มาวัดเป็นเดือนละนี่ก็ได้โอกาสแวะมาไหว้พระทําบุญกันเลยนะครับวันนี้วัดระฆังโคสิตารามโด่งดังเรื่องอะไรเรื่องสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับจะคิดเรื่องของแม่นาคไงสมเด็จโตรู้รู้รู้ที่แค่อยากมือเฉยว้ายทำไมฉันถึงรู้ล่ะฉันนี่เป็นคนธรรมะธโมนะเนี่ยโอเคถึงด้านหน้าของโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญจุดธูปไหว้พระกันดีกว่านะครับทุกคนคือเมื่อกี้ได้กราบพระตรงจุดหลักที่หน้าโบสถ์แล้วนะครับเดี๋ยวร้อนมากเลยเดี๋ยวจะเข้าไปในโบสถ์นะไปกราบพระประธานในโบสถ์กันดีกว่านะครับThank you.
ตอนนี้เราก็ไหว้พระในโบสถ์เสร็จแล้วนะครับบริเวณวัดแล้วก็เลยจะเดินไปแถวท่าน้ำนะครับว้านกพิราบเต็มเลยและด้านหน้าโบสถ์นี่ก็จะมีข้างหลังเราเลยนั่นก็คือระฆังทองจ้าระฆังที่ดังกังวานเหมือนกับช่องชีวิตที่ว่างที่กำลังจะดังกังวานใช่ไหม No comment ทำไมไม่คอมเมนต์หน่อยล่ะใช่หลังเพลงปังดังแบบกองปุ้งปุ้งปังอ๋อดังปังไม่ปุ้งปุ้งมันระเบิดดังปังปังปังนี้เลยแล้วตอนนี้เราก็พาทุกคนเดินมาถึงหน้าท่าน้ำแล้วนะจ๊ะซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้จะมีขายแบบปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยอะไรเต็มเลยแล้วทุกวันนี้เขาก็ไม่มีให้แม่ค้ามายืนขายแล้วนะครับก็คือที่นี่เขาก็จะไม่สะดวกให้ปล่อยปลาแล้วแหละเพราะว่าหลังจากเกิดดราม่าหลายๆครั้งนะที่แบบว่าปล่อยปลานู้นไม่ดีปล่อยปลานี้แบบลงในแอเรียนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดปัญหาตัดจบและทำให้ดูวัดสวยขึ้นด้วยนะครับนี่เธอมีเรื่องจะเล่ามาวันนี้มีเรื่องจะเล่าเลยจำได้แหละก็คือเพราะว่าเมื่อก่อนนะสมัยเรียนพิเศษที่ฝาดอังกฤษอาจารย์ลืมชื่อไปแล้วอาจารย์ของฝาดอังกฤษเขาชื่ออะไรอ่ะแต่เขาว่าชอบสอนเขาบอกว่าเขาว่าเป็นด็อกเตอร์เขาคือเขาเก่งมากเลยนะอังกฤษแล้วเขาว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาว่าสวดชินบัญชรวันละกี่จบอ่ะแบบเป็น10จบอ่ะทุกวันมันช่วยแบบฝึกสมาธิให้เขาเพ่งจิตนู่นนี่นั่นแล้วทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้เขาก็ใช้วิธีในการสวดชินบัญชรแบบสิบจบเป็นการฝึกความจำด้วยเธอชินบัญชรคือบทมันยาวมากอะแล้วเธอคิดดูคนที่เขาจำได้ทั้งหมดแล้วสวดวันละสิบกว่าจบอะเอาให้ฉันแค่บทครึ่งฉันก็ง่วงแล้วอะใช่ไหมเป็นเธอได้กี่จบสิบจบไหมไม่ถึงหรอกเก้าจบอะเมื่อกี้ฉันหยิบกระดาษมาแล้วก็เอาไปวางมันยาวมากเธอฉันถามเธอแล้วไงเธอจะท่องจริงๆหรอทุกคนคือไหว้พระเสร็จแล้วเร็วมากเพราะว่าเราทำบุญด้วยความรวดเร็วนะครับเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะจะบอกไม่งมงายก็ไม่ได้แต่เราแบบไม่ได้แบบมาเพื่อขอเรามาเพื่อทำบุญเนาะเรามาเพื่อทำบุญสงบจิตสงบใจขวัดขวาบ้างอย่างนี้นะตอนนี้เราก็ได้เสร็จแล้วจากที่นี่แบบเร็วรวดเร็วมากเราก็เลยจะไปไหนต่อดีวันนี้เดี๋ยวไปไหนต่อดีจะหากาแฟกินไหมไปคาเฟ่ดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาวาไปที่คาเฟ่นะครับเดี๋ยวขอหาคาเฟ่ก่อนนะว่าคาเฟ่ไหนแถวนี้น่านั่งบ้างนะจ๊ะใช่จ้ะเราวาร์ปกันมาอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปทำบุญแบบอากาศร้อนสุดๆแล้วเราก็เลยหนีเข้าห้างเลยหนีมาหาอะไรเย็นๆกินนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูของนิดหน่อยนะคะไปช้อปปิ้งด้วยกันนะจ๊ะเมื่อกี้เข้าไปในเซฟโซล่ามาไปลองลิปของเฟนตี้มันทาแล้วมันดูธรรมชาติดีเป็นไงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้วันนี้ก็เป็นวล็อกแบบพาไปทำบุญว่างๆวันหนึ่งนะครับของชีวิตที่ว่างนะก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วค่ะบ๊ายบาย